ัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History ค่ะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องในหลวงรัชกาลที่8ค่ะในหลวงอนันทมหิดลผู้ทรงไม่อยากเป็นพระราชาเรื่องของสวรรค์ลิขิตกับความไม่คาดหวังในราชบัลลังก์ของรัชกาลที่8นั้นหากจะเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยในประวัติศาสตร์ก็จะมีบันทึกเอาไว้หลายช่วงตอนที่ทำให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ปรารถนาในราชบัลลังก์นะคะจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่7ค่ะที่ในสมัยนั้นนะคะขณะนั้นพระยศยังเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาท่านเองก็ไม่ได้ตั้งพระทัยไว้แต่เดิมค่ะไม่ได้ทรงปรารถนาราชบัลลังก์มาก่อนเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นไปตามพระประสงค์ของรัชกาลที่6ซึ่งทรงมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการสืบราชบัลลังก์เอาไว้เนื้อความว่าถ้าเป็นพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงรับเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ตามราชประเพณีซึ่งรัชกาลที่6ค่ะท่านก็ได้มีพระราชธิดาค่ะคือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสพรรณวดีการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ขึ้นครองราชนั้นก็เลยนับว่าเป็นเรื่องสวรรค์ลิขิตส่วนหนึ่งเพราะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระราชโอรสร่วมพระครรภ์กับรัชกาลที่6แต่ก็ด้วยความที่ท่านเป็นพระราชโอรสองค์เล็กค่ะจึงค่อนข้างที่จะถูกมองข้ามไม่ได้มีใครคิดค่ะว่าท่านจะได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ถึงขนาดที่ว่าตอนที่ท่านผนวดเป็นพระภิกษุอยู่นั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านก็ได้ชักชวนให้ท่านบวชไม่สึกเพราะคิดว่ายังไงท่านก็คงไม่ได้ขึ้นครองราชแน่ๆเนื่องจากท่านเป็นน้องเล็กนะคะรัชกาลที่7เองหรือสมเด็จกรมหลวงสุโขทัยในขณะนั้นพระองค์ก็ยังมีพระเชษฐาอยู่อีกตั้งหลายพระองค์ค่ะที่ต่างก็ล้วนแต่เป็นว่าที่รัชกาลที่7กันทั้งสิ้นค่ะก็มีสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยและเชษฐาทั้ง3นั้นก็สิ้นพระชนไปก่อนวัยอันควรในสมัยรัชกาลที่6ค่ะซึ่งตามปกติหากพระเชษฐาไม่ได้ครองบัลลังก์บัลลังก์นั้นก็จะตกสู่รัชทายาทนะคะก็คือพระราชโอรสนั่นเองพระเชษฐาของรัชกาลที่7ต่างก็มีราชโอรสค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เช่นกันแต่ก็มีเหตุค่ะให้ไม่สามารถสืบราชบัลลังก์ได้นั่นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะคะเนื่องจากว่าพระองค์จุลเนี่ยก็ได้ประสูติกับหม่อมมารดาซึ่งเป็นชาวต่างชาติค่ะทำให้พระองค์ถูกตัดสิทธิ์ออกไปโดยปริยายเนื่องจากการที่กษัตริย์เป็นลูกครึ่งนั้นก็จะไม่เป็นที่ยอมรับกับประชาชนแล้วก็เหล่าขุนนางนะคะอีกพระองค์หนึ่งค่ะก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมเพชรบูรณ์อินทราชัยแต่พระองค์ก็ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากรัชกาลที่6ทรงเห็นว่าพระองค์เป็นพระโอรสที่เกิดจากหม่อมมารดาที่เป็นนางละครไม่ได้มีชาติตระกูลสูงอาจจะไม่เป็นที่เคารพยำเกรงของผู้คนพระองค์ก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปเช่นเดียวกันค่ะจากที่ไม่มีใครคิดว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชกลับกลายเป็นผู้ที่ใกล้ชิดราชบัลลังก์ที่สุดซึ่งเรื่องนี้แม้แต่รัชกาลที่7เองพระองค์ก็ไม่ได้ทรงคิดแล้วก็ทรงเตรียมพระองค์มาก่อนค่ะสุดท้ายในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่7ก็รับพระบรมราชาภิเษกโดยมีพระนามอย่างย่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนนำมาสู่การสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478ค่ะการสืบสันตติวงศ์ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งว่า
ราชบัลลังก์ควรต้องตกไปเป็นของผู้ใดกันแน่ในเมื่อรัชกาลที่7เองก็ไม่ได้มีพระราชโอรสดังนั้นพระราชโอรสสายที่ใกล้ชิดที่สุดนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนสายค่ะจากแต่เดิมนะคะเป็นสายพระพันปีหลวงพระราชมารดาของพระองค์นะคะของรัชกาลที่7เองย้ายสายค่ะไปยังพระพันวสาอัยกาเจ้าค่ะราชบัลลังก์เนี่ยควรจะต้องเป็นของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชพระราชบิดานะคะของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นั่นเองแต่เนื่องจากพระราชบิดาก็สวรรคตไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472ค่ะราชบัลลังก์จึงตกเป็นของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลในที่สุดค่ะดังนั้นก็จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะบรรลุนิติภาวะนะคะหนังสือเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ก็ได้บอกเล่าถึงเหตุผลที่รัชกาลที่8ไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ว่าหากย้อนไปก่อนพระองค์ท่านจะขึ้นครองราชขณะที่หลวงทำรงนาวาสวัสดิ์มาขอเข้าเฝ้าในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2477และเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือบินในวันที่19กุมภาพันธ์2477นั้นสมเด็จย่านะคะสมเด็จย่าก็คือพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะพระยศที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีจดหมายไปกราบทูลสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้ามีความว่าเขามาพูดถึงเรื่องรัฐบาลอยากให้นันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาออกจริงๆหม่อมฉันก็ได้พูดกับเขาตามที่ได้กราบทูลไปคือการจะรับหรือไม่รับก็ต้องแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาทและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็เข้าใจและทราบดีและจะต่อไปได้พูดกันถึงเรื่องร่างกายและการศึกษาเขาเห็นว่ารัฐบาลจะไม่มีการขัดข้องในการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปหลวงทำรงดูท่าทางดีและพูดจาเข้าใจกันง่ายหม่อมฉันมีความรำคาญอยู่ก็คือถ้าทรงรับให้นานเป็นคิงต่อไปในเรื่องที่จะต้องยุ่งในการยศถ้าจะทรงรับแล้วหม่อมฉันขอให้รับสั่งถึงการยศอย่าให้ยุ่งมากนักขอพยายามทำให้เป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดที่จะมากได้นานได้บอกหลวงทำลงว่าไม่อยากเป็นคิงเพราะ 1. เป็นเด็ก 2. ไม่รู้จักอะไร 3. ขี้เกียจ 4. พระเก้าอี้นานเรียกว่าโทรนสูงนักแล้วนานก็เป็นคนหลุกหลิกเดี๋ยวจะตกลงไปพระยาพหลก็จะดุเอา 5. เวลาไปไหนต้องกางร่มทำให้ไม่ได้แดด 6.เวลาจะเดินไปไหนมีคนเกะกะทั้งข้างหน้าข้างหลังวิ่งไม่ได้ข้อเหล่านี้นันคิดขึ้นเองทั้งหมดทั้งนั้นเมื่อทราบว่าหลวงทำรงจะมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรพระองค์เสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 8,000 ษาและทรงประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะพระองค์เสด็จนิวัตรพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2481และครั้งที่2เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง4วันพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ณห้องพระบรรทมพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังรวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น12ปีเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝ
ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย